คุณผู้ชมลองดูคลิปนี้นะครับนี่คือรถกระบะขับเคลื่อน4ล้อของกลุ่มยโสธรออฟโรดต้องใช้ความระมัดระวังในการขับลัดเลาะไปตามไหล่เขาเพื่อนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็ของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันที่ได้รับบริจาคมาจากพี่น้องชาวยโสธรขึ้นรถแล้วก็บรรทุกเดินทางจากจังหวัดยโสธรไปถึงเชียงรายหลังจากนั้นก็ขนถ่ายเข้ารถกระบะใส่ลงไปในรถกระบะขับเคลื่อน4ล้อแบบนี้เดินทางไปที่บ้านหัวแม่คำแล้วก็บ้านเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงที่เชียงรายค่อนข้างลำบากทีเดียวนะครับเส้นทางบางจุดเนี่ยก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นผ่านแทบไม่ได้เลยครับเพราะว่ามีดินสไลด์ปิดทับเนี่ยไปเจอดินสไลด์ปิดทับเส้นทางก็ต้องใช้ทางลัดที่เป็นเส้นทางธรรมชาติจนไปถึงหมู่บ้านได้สำเร็จขณะที่ชาวบ้านที่ประสบภัยต่างพากันมารับของบริจาคเป็นจำนวนมากท่ามกลางรอยยิ้มแล้วก็คำขอบคุณจากน้ำใจของชาวยโสธรที่ส่งให้ในครั้งนี้นะครับเป็นตัวแทนของพี่น้องบ้านตะไทถนนใกล้อ่องคำคานอก็ยินดียินชมที่พี่น้องยโสธรเฮาได้เอาข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็เป็นน้ำมาบำรุงพี่น้องน้ำคมเฮาเอ่อน้ำเก๋ๆเฮาใจว่าหังกันเนาะเฮาก็ขอบคุณหลายๆที่อันมาถึงเฮาคันได้คันเนาะก็วันหน้าวันหลังพี่น้องเฮามีหังคือช่วยเหลือก็ลาดมาคันเนาะแล้วก็ผมขอยินดีช่วยเหลือกูก็ยินดีต้อนรับกูก็คันเนาะเอาค่าไม่สงครับกลุ่มออฟโรดยโสธรเนี่ยนะครับก็ยังได้นำยางรถจักรยานยนต์วิบากไปมอบให้กับทหารพรานที่ประจำอยู่ตามแนวชายแดนด้วยก็จะได้นำไปใช้ในการปฏิบัติการอันนี้ก็สำคัญนะค่ะคนที่ไม่ขี่รถนี่คือไม่เข้าใจนะครับนี่คือกลุ่มออฟโรดนี่เขาเข้าใจว่าอะไรที่จำเป็นในช่วงนี้ยางรถเนี่ยก็สำคัญเจ้าหน้าที่จะได้เอาไปเปลี่ยนแล้วก็สามารถขับขี่ได้มันเกาะถนนแล้วก็ใช้ตามเส้นทางที่ยากลำบากแบบนี้ได้นะครับส่วนในพื้นที่เองอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยว่านี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นชาวบ้านเขาเผชิญนะครับบ้านก็เสียหายหลายหลังชาวบ้านบอกว่าต้องซ่อมแซมกันเองเพราะว่าไม่มีเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้ามาส่วนบ้านที่เสียหายหนักก็ต้องไปอาศัยอยู่กับบ้านชั่วคราวอยู่กับญาติชั่วคราวจนกว่าจะซ่อมแซมเสร็จนะครับส่วนที่สีคิ้วนครราชสีมานี่ครับชมรมผู้สูงอายุเขาทำไม้กวาดจากขวดพลาสติกแล้วก็รวบรวมส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำไปช่วยเหลือประชาชนที่เจอปัญหาอุทกภัยแล้วก็ดินถล่มที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็ที่หนองคายด้วยผู้สูงอายุในชมรมมีการนำขวดพลาสติกที่เหลือใช้มาล้างให้สะอาดแล้วก็นำมาตัดบริเวณก้นขวดออกนะครับนำขวดพลาสติกที่ตัดก้นแล้วเอามาตัดเป็นเส้นๆแล้วก็นำไปแช่ในน้ำร้อนอันนี้ตัดก้นก่อนนะครับแล้วก็นำมาแช่ในน้ำร้อนต้มประมาณ 10-15 นาทีครับก่อนที่จะนำขึ้นมาแล้วก็แช่ในน้ำอุ่นอีกครั้งหนึ่งมันก็จะมีความนุ่มความนิ่มนะฮะพลาสติกเวลาโดนน้ำร้อนใช่ไหมครับจากนั้นก็มัดรวมครับ20มัดค่อยๆมัดรวมแล้วก็สารเข้ากับด้ามไม้ไผ่แล้วก็กลายเป็นไม้กวาดเลยครับจากการชมรมนี้ก็ได้ศึกษาหาลือกันว่าเราจะจัดของที่จำเป็นแล้วก็ไม้กวาดซึ่งสามารถทำความสะอาดหลังจากน้ำท่วมแล้วจะต้องเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้และไม่กวาดที่ทำนี้ทางคณะกรรมการและผู้จัดการนั้นนึกว่ามันใช้กวาดโคลนกวาดอะไรได้มันไม่ผุพังปกติเนี่ยเราจะเห็นไม้กวาดทางมะพร้าวใช้กวาดใช่ไหมครับแต่เนี้ยพลาสติกไอเดียดีมากพอเป็นเส้นๆปุ๊บเขาบอกว่ามันทนมากนะครับคุณผู้ชมเหมาะอย่างยิ่งในการทำความสะอาดดินโคลนที่เชียงรายกำลังเจออยู่แม่สายนี่เหมาะมากเนื่องจากมันมีความแข็งแรงทนทานไม่ผุพังง่ายด้วยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยผู้ประสบภัยได้เป็นอย่างดีที่สำคัญก็คือเวลาขวดน้ำพลาสติกต่างๆเนี่ยเป็นของที่คนทิ้งอยู่แล้วก็นำมารีไซเคิลให้เกิดประโยชน์แบบนี้ครับ